เรื่องราวนี้เริ่มต้นมาจากการพัฒนาก้าวกระโดดของเทคโนโลยี VR ทำให้เกมเก่าๆที่พัฒนาไม่ทันถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เกมขยะฮิซึโตเมราคุโรเด็กหนุ่มผู้รักายเกมขยะ Changeler f r o เมื่อนักล่าเกมขยะท้าสู้ในเกมเทพเป็นชีวิตจิตใจหรือนักล่าเกมขยะได้ไล่ล่าเล่นเกมขยะจนเคลียร์เขาจึงอยากลองเปลี่ยนแนวมาเล่นเกมเทพที่มีคะแนนรีวิวสูงอย่าง c h งกรีา e r Frontier แต่เพราะเกิดการติดขัดนิดหน่อยในช่วงสร้างตัวละคร เขาจึงต้องเอาตัวรอดในเกมด้วยสภาพเปลือยครึ่งตัวที่สวมแค่หน้ากาก,ากนกจ้องมองพระเอกของเรื่องเด็กหนุ่มมัธยมปลายมิุุมิมาโคโตถูกอันเชิญมายังต่างโลกด้วยเหตุผลทางครอบครัวในตอนแรกเขาก็จะต้องสู้กับเหล่าสัตว์อสูรในฐานะผู้กล้าทว่าเทพธิดาของโลกที่เป็นผู้อันเชิญเขามานั้นตีตราว่าเขาอับประลักแล้วก็ถูกถอนสถานะความเป็นผู้กล้าแล้วก็ยังอเปหีไปยังสุดขอบโลกอีกด้วย มาโคโตที่ถูกริดรอนคุณสมบัติของผู้กล้านั้นเขาต้องออกเร่ร่อนไปยังที่รกร้างและที่นั่นก็ทำให้เขาได้พบกับวงวานมังกรระดับสูงอย่างโคโนโอเอะรวมไปถึงแมงมุมดำระดับภัยพิบัติอย่างมิโอกเลยทำให้การผจญภัยเพื่อก,อกอบกู้โลกได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างทางเขาก็พบเจอกับการพานพบและการพลัดพรากอย่างมากมายปรากรามเหล่าร้ายที่มีอยู่อย่างมหาศาลในดินแดนต่างโลก มีหนำซ้ำยังต้องมาพัวพันกับสงครามของปีศาจท,ที่มาจากอารมณ์นึกครึ้มของเทพธิดาอีกด้วยโดยที่เป้าหมายการเดินทางของพวกเขานั้นคือมุ่งหน้าไปยังนครหลวงแห่งการศึกษารออตตอการ์ดแล้วก็การไปหาผู้กล้าสองคนที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนนั่นเองเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ถูกพระเจ้าและเผ่ามนุษย์ทอดทิ้งผู้มาเพื่อกอบกู้ดินแดนต่างโลกภาคที่สองได้เปิดฉากขึ้นแล้วมานมิตสึฮาโลลีถูกกฎหมายที่พ่อแม่พี่ชายเสียชีวิต อนิเมะรูโกนีโซนาเอเตอิเซกวันหนึ่งเธอพลัดตกเหวและไปเกิดต่างโลกซึ่งมีอรารยธรรมยุคกลางเธอรู้วิธีไปกลับโลกปัจจุบันกับต่างโลกระหว่างสู้กับหมาป่าจึงตัดสินใจใช้ชีวิตไปกลับสองโลกเธอต้องออมเงินเกษียณให้ได้2,000ล้านเยน เพื่อชีวิตบ้านปลายอันสงบสุขมิสื่อฮะพกสิ่งต่างๆไปหาเงินต่างโลกโดยมีข้อแม้ว่าห้ามเปลี่ยนแปลงอารยธรรมมิสืฮะเป็นเด็กสาวอายุ18ปีที่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักเรียนมัธยมต้นเนื่องจากใบหน้าที่ไร้เดียงสาและรูปร่างที่เล็กของเธอเก็บเงินต่างโลก8ปดหมื่นเหรียญเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอสูญเสียพ่อแม่และพี่ชายไปพร้อมๆกันในอุบัติเหตุและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้เธอสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ผ่านเนื่องจากต้องสูญเสียครอบครัวไป มีคนตามล่างเงินประกันพ่อแม่ของเธอเธอไม่รู้ว่าควรไปเรียนที่วิทยาลัยหรือเริ่มทำงานดีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายมากมายที่ต้องกังวลทั้งค่าครองชีพค่าบำรุงรักษาบ้าน